สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778สปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณสบุรุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ SMS เข้ามาก็ได้นะครับพี่หนึ่งอยู่ด้วยวันนี้สายซิ่งมาเลยแจ๋วเลยฮะรถซิ่งแม็กยางช่วงล่างจัดไปนะพี่หนึ่งอยู่ด้วยมาดู SMS กันจ้ะมาดูข้อนี้เขาถามว่ารถใหม่วิ่งมา 5,000 กิโลเมตรครับควรจะต้องสลับยางไหมคะแล้วสลับอย่างไรและครั้งต่อไปควรจะสลับอย่างไรคือจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่า 5,000 โลเนี่ยบางทีรถใหม่จะสลับเนี่ยผมว่าบางทีมันเร็วไป มันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างน้อยผมว่าน่าจะสัก 10,000 โลนะ 5,000 มันเร็วไป 10,000 โลทีนี้ขึ้นอยู่กับรถด้วยว่ารถอะไรใช่ยางที่ใส่เป็นยางแบบไหนครับใช่ไหมแล้วก็ล้อหน้าหลังมันเท่ากันไหมรถประเภทไหนต้องดูด้วยหลายมันมีข้อปลีกย่อยเยอะเหมือนกันแล้วก็รถสมัยนี้เวลาสลับก็สลับตรงๆครับเพราะว่าไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอายางอะไหล่ลงมาสลับด้วยแต่สมัยนี้ไม่ค่อยละยางอะไหล่มันบางทีมันไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ไม่มีก็สลับตรงๆนะฮะเดี๋ยวนี้ก็สลับยังไงนะสลับก็หลังไปหน้าหน้าลงหลังอะไรอย่างเงี้ยสลับหน้าหลังเมื่อก่อนมีทะแยงวนใช่ไหมเอายางอะไหล่ด้วยใช่ใช่งงเอางี้ดีกว่าสลับหน้าหลังแต่ทีนี้ครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรถด้วยนะครับถ้ารถไปเปลี่ยนแม็กมาหน้าหลังไม่เท่ากันรถพวกขับเคลื่อนแล้วหลังทั้งหลายสลับไม่ได้อย่างนั้นอันนี้อาจจะสลับไม่ได้หรือบางทีอาจจะสลับโดยการสลับซ้ายขวาคือกลับหน้ายางกลับหน้ายางแล้วก็สลับซ้ายมาขวาเพื่อให้โรเทชันมันหมุนในทิศทางเดิมเพื่อกลับนอกมาในซะแต่ถ้าเกิดยางบางรุ่นก็สลับนอกในไม่ได้อีกพวกยางที่ลายดอกยางไม่เหมือนกันไอ้พวกนอกในไม่เหมือนดายดอกด้านในละเอียดดอกด้านนอกหยาบที่มันดังยางก็ออกเป็นยางเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหลายเนี่ยสลับกันไม่ได้นะใช่คือต้องศึกษานิดนึงนะครับรถของเราเป็นแบบไหนแล้วรถบ้านๆทั่วไปอีพวกคาทั้งหลายอย่างที่หนึ่งบอกสลับหน้าหลังจับคู่ย้ายเลยนะแต่ถ้าหมื่นโลไม่ต้องรีบ 5,000 มันเร็วไปนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวขอถามสักข้อนึงเกี่ยวกับเรื่องเหล็กค้ำตัวล่างกับเหล็กค้ำหลังเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับนี่ใส่ค้ำมาแล้วทั้งคันคือจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับรถที่แบบต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ความเกาะถนนที่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างเราทดสอบกับรถดริฟต์นะฮะรถที่ไม่มีค้ำนะฮะแล้วเราเอาไปดริฟต์ไปดริฟต์สัก5ครั้งครับผมพอจะเอาค้ำมาใส่มันใส่ไม่เข้าบิดเลยรถถังมันบิดไปแล้วคือจริงๆแล้วรถบ้านถ้าขับธรรมดามันอาจจะไม่บิดแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบขาซิ่งอะนะขาโหดแหมชอบเข้าโค้งอย่างรุนแรงแล้วไม่เคยใส่ค้ำพอจะเอาไปใส่ไม่ได้ละก็แสดงว่ามันมีผลจริงๆมันมีผลครับมันก็ช่วยเรื่องในการทรงตัวนะฮะบอดี้การทรงตัวเนี่ยในเมื่อซ้ายขวามันพยุงกันมันก็แน่นอนทำให้รถเนี่ยเกาะถนนมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับมาดูอีกสักข้อนึงเขาถามว่าจำเป็นไหมที่ล้อหลังเนี่ยจะต้องเป็นดิสเบรกพอดีไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องรถคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยครับอย่างรถลุยน้ำฮะถ้าเกิดเราขึ้นมาจากน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าถ้ารถที่ไม่ใช่เป็นดิสเบรกจะเบรกไม่อยู่แต่รถถ้าเป็นดิสเบรกจะเบรกดีกว่ารถที่เป็นดัมเบรกแล้วก็ข้อดีของดิสเบรกคือเราไม่ต้องไปปรับตั้งเลยใช้กันจนพับเบรกหมดอะใช้จนพับเบรกหมดพอเป็นดิสเบรกเนี่ยเวลาพับเบรกมันบางลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกมาทดแทนเองโดยที่เราไม่ต้องไปปรับตั้งระยะเบรกที่ขาก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดรถที่มันเป็นดัมเบรกเวลาเราเบรกพับเบรกมันบางลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เบรกเนี่ยลึกขึ้นจะสังเกตจากเบรกมือจะดึงสูงขึ้นเรื่อยๆหนึ่งละทำให้ระยะเบรกของเราแย่ลงนะครับต้องมีการปรับตั้งอยู่เป็นประจำหรือทุกๆ 15,000 โลหรือ 10,000 โลครับแล้วแต่เบรกเยอะหรือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าจะตอบคำถามนี้คื
ยังไงดิสเบรกก็ดีกว่าดัมเบรกแน่นอนจริงๆแล้วมันบอกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของเบรกต่อเนื่องมานะยุคแรกๆรถยังเป็นแค่ดัมเบรกอยู่สมัยก่อนเนี่ยยังคิดไม่ได้ดิสเบรกเอางี้ดีกว่าตรงๆเลยแล้วถึงพัฒนามาเป็นดิสเบรกเพราะนั้นดิสเบรกมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะต้นทุนการผลิตใช่ไหมมันน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะในเรื่องของรถที่ทำไมหน้าดิสหลังดัมเขาก็มองว่าแค่หน้าดิสก็เพียงพอจริงๆเขาก็ออกแบบมาเนี่ยเบรกเพียงพอแล้วแต่รถบางรุ่นที่แรงม้าสูงๆหรือว่าเป็นรถที่พวกซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายเขาอาจจะเป็นดิส4ล้อเลยนี่อันนี้คือหมายถึงเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนู่นนะปัจจุบันรถธรรมดารถบ้านก็เป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรถที่เป็นแบบก็ยังมีอยู่เซฟๆอ่ะก็ยังมีดัมเบรกข้างหลังอยู่ก็เอาง่ายๆยูโคคาร์ทั้งหลายรถเล็กอ่ะยูโคคาร์ทั้งหลายเนี่ยดัมเบรกอยู่แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นนะจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ใช่มั้ยพี่เบรกอยู่เหมือนกันมันก็อยู่อ่ะมีข้อสังเกตครับอย่างรถ PPV ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างที่เป็นดิสเป็นพาวท้ายเหมือนรถกระบะมีคอยสปริงแต่ว่าก็มีดิสหลังเพิ่มขึ้นมาหลายรุ่นเลยแทบทุกรุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีอนาคตเนี่ยกระบะ4ประตูผมว่าเป็นไปได้นะที่เขาจะใส่ดิสหลังโดยเฉพาะรุ่นตัวติด4ประตูใช่ใช่อันนี้พูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องนึงอีกอันที่น่าสนใจมากกว่าคือพวกที่ไปดัดแปลงใส่เองอันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวของเดิมอีกนะคือถ้าใส่เองติดตั้งโดยไม่ถูกวิธีโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยไปเอาดิสรุ่นนั้นรุ่นนี้มาใส่เองที่มันไม่ตรงรุ่นเนี่ยนะดัดแปลงใส่เองอย่าลืมว่ารถเราทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเบรกมันจับไม่เท่ากันนะหลายคนยังไม่รู้นะว่าเราเหยียบเบรกไปทีนึงเนี่ยไม่ใช่เบรกมันจับ50-50หน้าหลังนะไม่ใช่นะเขาจะจับข้างหน้ามากกว่าแล้วก็ข้างหลังเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าใช่นี่ไม่รวมถึงเรื่องระบบ ABS นะพูดถึงระบบเบรกทั่วไปเนี่ยนะพอไปดัดแปลงดิสจากดัมเป็นดิสปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ปรับตั้งแรงดันน้ำมันถูกต้องครับเบรกแล้วล้อหลังล็อกอันตรายกว่าอีกบางทีก็ไม่ได้คำนวณด้วยว่าข้างหลังควรจะใหญ่แค่ไหนใช่วัยรุ่นน่ะเด็กซิ่งอ่ะเยอะแยะโอ้โหใหญ่ไปก่อนเอา6พอด4พอดเบรกทีนี่ตัวใครตัวมันล้อล็อกอย่างเดียวเลยสมัยก่อนไงสมัยก่อนเนี่ยจะมีรถรุ่นนึงก็เป็นยี่ห้อนึงรถกระบะรุ่นนี้จะดังมากคือเบรกปุ๊บตูดปัดปุ๊บเลยลุงใช่ไหมรุ่นนั้นรู้ว่ารุ่นนี้เบรกท้ายปัดเนี่ยเขาก็แก้เขาก็มีโลปรับแรงดันเบรกมาแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยพอปรับแรงดันเบรกแต่ไปดัดแปลงติดตั้งดิสหลังเองใช่ครับเราไม่ได้ปรับตั้งตัวนี้ติดตั้งไม่ถูกวิธีขับอันตรายกว่าเดิมครับใช่ฮะก็ควรจะศึกษาข้อมูลด้วยเวลาจะไปติดตั้งนะครับครับผมโอเคสลับมาบนหน้าจอครับมีงบ2ล้านสนใจ 370Z ครับโอ้โหเล่นได้ไหม2ล้านยังไม่พอไม่พอใช่ถ้าจะเอาให้พอเนี่ยอาทิตย์หน้าไปดูสถานการณ์ประมูลอันนี้เป็นไปได้ไอ้ไปดูกรมศูนย์ประมูลรถเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้ารถประมูลอาจจะได้ผมว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีแต่ก็เกินเชื่อก็คือราคาตั้งไม่ถึง2ล้านแต่ว่าสู้กันไปแล้วมันทะลุ2กว่าทะลุแน่นอนต้องมี2กลางอย่างต่ำนะอย่างต่ำตัวแรกตัวที่350 350เนี่ยซื้อได้กว่าเลยซื้อได้แต่ว่าถ้า37เนี่ยคงยังไม่ได้ไม่ได้ต้องเพิ่มอีกหน่อยใช่ส่วนใหญ่37ที่เห็นราคาต่ำสุดก็2กลางๆ2กลางๆหรือ2เกือบปลายอ่ะเกือบปลาย2.7 2.8รถจดเนี่ยมีอยู่เคยเห็นอยู่2กลางๆครับนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกรมศูนย์ประมูลรถอาทิตย์หน้าครับนะครับเข้าไปดูข้อมูลข่าวคราวได้ในเว็บไซต์ของกรมศุลกากรเลยครับเขามีลิสต์รายการรถอยู่เลยไปดูเขาเปิดให้ดูรถจริงได้อยู่เนี่ยนะครับน่าจะเข้าไปดูได้นะครับมีทักทายเข้ามาพี่กรณ์วชิรพลรายงานตัวเข้ามาทักทายพี่กรณ์เราทั้ง3ท่านนะครับครับมีถามเกี่ยวกับกองเปลือยครับมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างครับโอ้โหปัญหาโลกแตกนะจริงๆแล้วนะวันนี้รถเนี่ยแทบจะใส่กองเปลือยไม่ได้กองเปลือยไม่ได้เลยเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆคำนวณออกมานะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วยิ่งถ้าเป็นรถดีเซลเนี่ยมี Air 4แล้วนะวันนี้รุ่นใหม่มี Air 4คือแค่อากาศมันเพี้ยนเนี่ยรถมันทำงานผิดปกติเลยอย่าง 2J VVTi เนี่ยบางคนบอกอยากใส่กองเปลือยพอจะใส่กองเปลือยปุ๊บเนี่ยมันจะต้องสร้างไอ้ตัวที่ยึด Air 4ใหม่ใช่แค่ผิดหลักกลศาสตร์อากาศมันนิดเดียวไหลอากาศไหลผิดนิดเดียวไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันทำไมมันอืดๆทำไมมันฟอดๆจบเลยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับครับเอาง่ายรถที่มี Air 4ไม่ควรใส่แต่ก็เป็นบางรุ่นอีก Air 4มีหลายสเต็ปใช่ถ้าเป็น Air 4รุ่นเก่ายังใส่ได้อยู่พวกเป็นลิ้นอากาศพวกนี้ได้พวกนี้เราใส่ได้ SR20 Turbo EVO ทั้งหลายใส่กันได้แต่เป็นรถรุ่นใหม่ๆมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นคนละอย่างละอันนี้ลองดูสิครับเอา Vigo ไปใส่ดูสิ
ไฟเด้งเลยรับรองเดี๋ยวนี้เขาก็มีตัวหลอกแอร์โฟมไงขายอยู่บนคอมใส่ฟงใส่ไฟอะไรที่ทำกันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าไปร้านแล้วก็บอกว่าผมอยากติดตั้งกองเปลือยสักลูกนึงมันทำไม่ได้ไม่ได้นะฮะนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวนี้รถใหม่ฉลาดแล้วมันไม่ให้เราหลอกได้ง่ายๆแล้วใช่นะครับอีกสักข้อนึงครับมีน้ำมันไหลออกมาจากช่องเติมน้ำมันเครื่องครับเป็นรถ Toyota Yaris ปี07ไหลออกมาจากช่องเติมน้ำมันเครื่องไหลออกมาจากตรงฝาครอบวาล์วฝาเติมอ่ะฮะฝาเติมข้างบนน่ะเหรอนี่ก็ฝาไหลใช้คำว่าไหลเลยเหรอใช่ครับใช้คำว่าไหลเลยฮะถ้ามันเยิ้มๆแฉะๆนี่ไม่เท่าไหร่นะอืมไหลเลยนี่มันเท่าไหลออกมาเลยเนี่ยขอรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าผมว่านะอันนี้แรงไปมันแรงเลยมันไหลออกมานี่ไม่ใช่แล้วมันเยิ้มๆออกมาเป็นไปได้คือโดยปกติมันมีเรื่องของแรงดันมีไอน้ำมันเครื่องที่ในฝาวาล์วอยู่ถ้าซีนตัวฝาปิดน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าใช้ไปนานๆแล้วยางมันอาจจะเสื่อมก็เป็นไปได้ที่มันจะซึมแต่ผมก็ไม่เคยเห็นขั้นไหลอ่ะไม่มีอ่ะอาจจะไม่ลองดูว่าแน่นหรือเปล่านะปิดแน่นหรือเปล่าปิดส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพลาดนะลองเช็คดูขอรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงแล้วกันครับนะครับงั้นเรื่องตอนนี้เราไปดูเรื่องราวของไอชินพี่เอ็กไปมาใช่ไหมใช่ครับเป็นช่วงไอชินตลอนแจกนะครับเราจะพาไปแจกของรางวัลแต่จริงๆแล้วไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยคือการพาไปรู้จักกับช็อปต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นที่จะพาไปวันนี้ก็คือวินพาเบรกแล้วก็เกียร์ออโต้พาวเวอร์นะครับจากร้านเบรกร้านช่วงล่างเขาพัฒนามาเป็นทำเกียร์ด้วยแล้วก็ทำรถไฮบริดด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจตรงที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินด้วยครับครับไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเดี๋ยวมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นกับการอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่ลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด
3รังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมและครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ